ทันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่5กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้เอาละยังไงนะด่วนเจ้าหัวฟูบอระเบศระอองดีได้ทีมไทยลีกขึ้นสู่ชุดใหญ่สนใจดึงตัวไปร่วมทีมนะโดยหนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในครั้งนี้ในการแข่งขันศึกฟุตบอล AFF U16 ปีแชมเปี้ยนชิพ2024ณเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียคือปิ๊บปรเมศวรอองดีดารุกริมเส้นตัวจี๊ดทัพช้างศึก U16 ปีวัย15ปีเพชรเม็ดงานแผ่นวงการฟุตบอลไทยล่าสุดปรเมศวรอองดีนักเตะอนาคตไกลจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ทีมแล้วเตรียมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับไทยลีก2กับทีมสโมสรไชน่าทอนบิลด้วยความสามารถที่เล่นในทุกตำแหน่งกองหลังยันกองหน้ารึกจัดจ้านรับอย่างแข็งแกร่งมีการรายงานข่าวว่าปรเมศวรอองดีจะถูกดันขึ้นสู่เล่นกับทีมชุดใหญ่ทันทีส่วนสุภกรพูนผลนายด่านทีมชาติไทย U16 ปีที่ประกาศคว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปี2024ในครั้งนี้เตรียมถูกดึงตัวเข้าสู่ทีมหนองบัวพิษ FC หรือศึกไทยลีก1ในฤดูกาลหน้าทันทีเช่นเดียวกันครับโอ้โหเป็นว่างานนี้2คนนี้เนี่ยดูแล้วอนาคตสดใสเพราะฉะนั้นนะฮะก็ฝากไปให้กำลังใจไอ้หนุ่มหัวฟูกับมือจอมหนึบกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับอะไรยังไงสื่ออาเซียนยังยกอินโดนีเซียคือราชาอาเซียนตัวจริงแม้ได้อันดับ3 AFF U16 ปีก็ตามทีถึงแม้ว่าอินโดนีเซียชาติเจ้าภาพจะจบการด้วยการคว้าอันดับที่3ของการแข่งขันศึกฟุตบอล AFF U16 ปีแชมเปี้ยนชิพ2024และแม้ว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทย U16 ปีจะมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก็ตามทีแต่ทว่าสื่ออาเซียนกลับยกให้ทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นราชาเบอร์หนึ่งของอาเซียนตัวจริงโดยซึ่งสื่ออาเซียนมองว่าอินโดนีเซียพลาดโดนใบแดงไปก่อนจะพ่ายออสเตรเลียไป3-5ในรอบรองชนะเลิศหากอินโดในเกมที่พบกับด้านของออสเตรเลียมีจำนวนผู้เล่น11คนเท่ากันอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติไทยในครั้งนี้ซะมากกว่าและผลจากการที่ทีมชาติอินโดนีเซียชุด U16 ปีเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้อย่างถล่มทลายมากถึง5-0บ่งชี้ได้เลยนะว่าอินโดนีเซียชุดนี้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วสามารถเอาชนะราชาแห่งอาเซียนตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างเวียดนามได้อย่างขาดลอยขนาดนี้ก็อนาคตนั้นอินโดชุดนี้มีอนาคตไกลอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรไทยจะได้ประมาทเช่นกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงไทยสะเทือนเอเชียบทสรุปนะฮะทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่20ปีพบทีมชาติคาซัคสถานโดยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู20ปีลุยศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู20ปีชิงแชมป์เอเชีย2024หรือว่าอาเซียนวูเมน2020วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่1-8กรกฎาคมที่เมืองเจียงเหมินประเทศจีนรอบ2ทีมสาวไทยอยู่กลุ่ม E ร่วมสายกับจีนที่เป็นเจ้าภาพคาซัคสถานและก็เวียดนามโดยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู20ปีลงสนามนัดแรกพบทีมชาติคาซัคสถานวันศุกร์ที่5กรกฎาคมเวลา 15:30 นณตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube อาเซียนวอลเลย์บอลคอนเฟเดเรชั่นปรากฏว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู20ปีโชว์ฟอร์มสุดโหดไล่อัดเอาชนะทีมชาติคาซัคสถานไป3-0เซตรวดคือ25-17 25-16แล้วก็25-16สำหรับรายการวอลเลย์บอลหญิง ABC U20 ปี2024ทีมที่ชนะเลิศอันดับ2 2อันดับแรกก็คือแชมป์และก็รองแชมป์จะได้เป็นตัวแทนของเอเชียในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกของ FIVB ปี2568ในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าทางทีมชาติไทยชุด U20 ปีของเรานั้นไม่ธรรมดานะฮะทำเต็มที่ที่สุดแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงฟุตซอลไทยลีกพร้อมที่จะเปิดฉากซีซั่นใหม่13กรกฎาคมนี้ช่องทีสปอร์ต7ร่วมยิงสดในครั้งนี้นะโดยการนี้ทางด้านของระเบิดศึกฟุตซอลไทยลีก2024นัดแรกวันที่13กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์รวมถึงทีสปอร์ต7ในครั้งนี้โด
โดยฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2024แถลงข่าวเปิดฉากฤดูกาลใหม่14สโมสรร่วมหวดแข่งกันข้ามปีถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทาง Facebook และก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์รวมถึงช่อง T-Sport 7ในเวลา 16:30 ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยงานนี้เมื่อวันที่5นะครับผมกรกฎาคมที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้แถลงข่าวของการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกฤดูกาลใหม่ณห้องประชุม127ณสนามราชวังคารากีฬาสถานโดยได้รับเกียรติจากด้านของบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยคุณณัฐพลอันตรอนสันผู้อำนวยการของการส่งเสริมกีฬาการอาชีพและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยคุณโรจนสิทธิ์มีนิตสินผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายการกีฬาบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรสจำกัดและก็แขกรับเชิญพิเศษอย่างก้องห้วยไร่ศิลปินชื่อดังมาร่วมกันแถลงความพร้อมก่อนจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยสำหรับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2024ที่มีสโมสรร่วมฟาดแข้งทั้งสิ้น14ทีมประกอบไปด้วยห้องเย็นท่าข้ามแชมป์เก่าแบล็กเพิร์ลยูไนเต็ดบรูเวฟชลบุรีการท่าเรือ ASM ธรรมศาสตร์สเตเดียมแบงคอก BTS ราชภัฏเพชรบุรีนนทบุรีฟุตซอลคลับเกษมบัณฑิต FC ราชนาวีสุราษฎร์ธานีฟุตซอลคลับฟุตซอลไทยอาร์มี่ YFA ศรีราชาJT ทรัคนครราชสีมาโดยการแข่งขันในฤดูกาลนี้จะมีการถ่ายทอดสดทุกนัดให้รับชมผ่านทางช่อง Facebook และก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์รวมถึงแอปพลิเคชัน T-Sport 7นอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องฟรีทีวี T-Sport 7ในเวลา 16:30 ของทุกแมตช์การแข่งขันในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยอีกทั้งนะผมฤดูกาลนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีวิดีโอซัพพอร์ตหรือว่า VS ในการช่วยตัดสินเหมือนเดิมแต่จะยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่ากับการแข่งขันระดับฟุตซอลโลกในครั้งนี้ด้วยซึ่งนัดเปิดสนามจะเริ่มในวันที่13และก็14กรกฎาคมบิ๊กแมตช์บรูเวฟชลบุรีปะทะกันท่าเรือ ASM และก็แชมป์เก่าห้องเย็นท่าข้ามบุกไปเยือนราชบุรี FC โดยจะแข่งขันตั้งแต่นัดที่1ไปจนถึงนัดที่9วันที่18สิงหาคมก่อนจะหยุดพักเบรกให้กับทีมชาติไทยในการ Continental ฟุตซอลและจะเดินทางไปแข่งขันฟุตซอลโลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานในวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมนั่นเองฉะนั้นการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกจะกลับมาแข่งขันนัดที่10วันที่5และก็6ตุลาคมไปจนถึงนัดที่13ปิดท้ายเล็กแรกวันที่19ถึง20ตุลาคมและจะหยุดพักเบรกเล็กแรกเพื่อจะให้ทีมชาติไทยเตรียมทีมจะลงแข่งขัน2รายการก็คือ AFF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพและก็อาเซียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมก่อนจะกลับมาแข่งขันเล็กที่2วันที่7ธันวาคมไปจนถึงเปิดฤดูกาลวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองซึ่งโปรแกรมนัดเปิดสนามของทั้ง7คู่วินต่อไปนี้วันเสาร์13กรกฎาคมเวลา 16:30 น. Bangkok BTS พบ JT ทรัคนครราชสีมา18นาฬิกาสุราษฎร์ธานีพบฟุตซอลไทยอาร์มี่19นาฬิกา30นาทีราชภัฏเพชรบุรีพบห้องเย็นท่าข้ามและ21นาฬิกานนทบุรีฟุตซอลคลับพบเกษมบัณฑิต FC ต่อมาจะเป็นวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมเวลา16นาฬิกา30นาทีบูเวฟชลบุรีพบการท่าเรือ ASM 18นาฬิการาชนาวีพบธรรมศาสตร์สเตเดียม19.30 น. YFA ศรีราชาพบกับทางของแบ็คเพลยูไนเต็ดในครั้งนี้นั่นเองครับหาแต่ผมเป็นได้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงลำพูนวอริเออร์เปิดตัวณัฐวุฒิลุยศึกไทยลีกโดยการนี้ทางด้านของประชันโคขาวจัดการในการคว้าตัวรุกไว้โชคดีอดีตเด็กฝึกจากแคนดามีทัพปราสาทสายฟ้าร่วมทัพอย่างเป็นทางการซึ่งลำพูนวอริเออร์เองนั้นทีมในศึกไทยลีกประกาศคว้าณัฐวุฒิมูลสวรรค์เข้ามาร่วมทัพเตรียมที่จะลุยศึกในฤดูกาลใหม่โดยณัฐวุฒิมูลสวรรค์นักเตะชาวจังหวัดเชียงรายถือเป็นอีกหนึ่งแข้งพลังหนุ่มที่พกดีกรีไม่ธรรมดากับการที่ผ่านการติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาแล้วในครั้งนี้ในการชุดลุยศึกเมอร์รีออชคัพ2019ที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับณัฐวุฒิมูลสวรรค์ผ่านการเป็นนักเตะในแคดามี่ของบุรีรัมย์ก่อนจะถูกนครปฐมดึงตัวไปร่วมทัพต่อด้วยคาเดนซาสโตนยูไนเต็ดและก็บริชเทโร FC เป็นทีมล่าสุดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่5กรกฎาคม2567โดยชายผู้มั่งคั่งฟุตบอลไทยครับ